ตรงนี้ยังเข้าไม่ได้ครับคนเยอะจริงๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดโพอีกครั้งนึงครับมาตามคำเรียกร้องครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ 15:30 นครับมาชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวในวันหยุดเนาะวันอาทิตย์ครับบ่ายแก่มาดูที่ว่านักท่องเที่ยวจะเยอะแค่ไหนครับเข้ามาตรงนี้ก็เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะถ่ายรูปอยู่บริเวณเจดีย์ศรีราชกาลครับนึกไม่ออกมาตรงนี้ก็คึกคักมากๆครับนักท่องเที่ยวยืนที่นี่อากาศสบายๆครับวัดโพนะครับอากาศร่มเย็นต้นไม้มีเยอะแล้วก็ถ้าแดดร้อนก็มีที่พักร้อนที่พักแดดเยอะจุดนี้นักท่องเที่ยวก็กำลังดูประวัตินะครับความเป็นมาของเจดีย์ศรีราชการเป็นยังไงตรงนี้อย่างที่เคยบอกจะเป็นพระนาคบกครับประจำวันเสาร์เป็นที่นิยมกันมากครับสวยงามมากๆตักสุดด้วยเป็นพระเก่าแก่ครับวิจิตรงดงามมากๆจริงคึกคักเหมือนเคยกับวัดโพนักท่องเที่ยวก็ไม่ขาดสายกลับมากันทุกวันเยอะแยะมากๆครับโดยเฉพาะจุดนี้เนาะเป็นที่นิยมมากพระนอนวิหารพระนอนมีคนเยอะมากครับแต่จุดอื่นก็เยอะนะบริเวณเข้าโบสถ์ครับก็คนก็เยอะแต่จุดนี้จะเป็นจุดที่เข้าออกสะดวกจะเห็นนักท่องเที่ยวเยอะมากๆครับและคนจีนก็นิยมมาที่นี่ด้วยนะครับคึกคักสุดๆครับคึกคักสุดๆที่นี่ครับและที่สำคัญคือที่นี่นะฮะเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากน่ารักทุกคนนะครับที่นี่ผมมาที่นี่บ่อยสัมผัสได้ครับเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากเป็นกำเนิดของเสียงครับฝรั่งก็ต้องไปก็แล้วเสียงมาจากไหนถ่ายรูปใหญ่เลยแต่คนทำเป็นก็จะรู้ครับว่าทำยังไงให้เกิดเสียงพลังมงครับหลายๆคนไม่เป็นก็ไม่เป็นก็ไม่ได้กับไม่เกิดเนี่ยครับแต่ไม่เป็นก็เสียงไม่เกิดอ
หน้าวิหารก็คึกคักเหมือนเคยครับนักท่องเที่ยวที่นี่หน้าวิหารพระนอนก็คนเยอะอยู่แล้วครับที่นี่เป็นที่นิยมมากมากครับยิ่งช่วงเวลาเย็นๆนี่แดดร่มลมตกอากาศสบายๆหลายคนก็มาไหว้พระแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจที่นี่ครับสังเกตจากอริยบทของแต่ละคนที่อยู่ที่นี่สบายสบายครับมาชมวัดตาอารามสวยแล้วก็มาไหว้พระทำบุญในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงคริสต์มาสครับแน่นเหมือนเคยครับเนี่ยฝรั่งก็แต่งตัวถ้าไม่เรียบร้อยมาก็จะมีผ้าคลุมให้มีผ้าคลุมให้ครับหลายคนมาที่นี่ไม่เข้าใจก็มีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายมีพี่ไกด์พี่มกุเทศคอยอธิบายว่าพระพุทธศาสนาเป็นยังไงหลักของพระพุทธศาสนาเป็นยังไงนะครับมาวัดโพอะไรทำได้ทำไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาจะคอยบอกแล้วก็พี่ๆมาประเทศก็จะคอยแนะนำตลอดเวลาครับแล้วก็อันนี้น้องคนหนึ่งที่อยู่ในหน้าพระวิหารเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยที่สวมเสื้อสีเหลืองนี่น่ารักมากครับพี่เสื้อสีเหลืองนี่น่ารักมากเขาจะคอยดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านหน้าตลอดเวลานะครับเขาเป็นคนที่น่ารักมากคอยดูแลใจใส่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับผมมาหลายครั้งก็ดูจากปฏิกิริยาดูจากสิ่งที่เขาแสดงออกกับนักท่องเที่ยวนะโอ้โหเป็นที่ผมเห็นแล้วบอกชอบครับเจ้าหน้าที่แบบนี้น่าส่งเสริมครับได้น้องเขาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยสื่อสารได้ชัดถ้อยชัดคำและที่สำคัญจุดไหนที่นักท่องเที่ยวมีปัญหาน้องเขาจะคอยบอกตลอดเวลาว่าตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะอันไหนที่ไม่สะดวกน้องก็จะคอยจัดการให้ครับเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราสังเกตได้ว่าจะมีน้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อสีเหลืองวันนี้ใส่เสื้อท่านคุมสีเหลืองครับปกติก็จะเป็นเสื้อชุดทำงานสีเหลืองกันคนเยอะครับสังเกตดูได้เลยครับเมื่อเจ้าหน้าที่เมื่อคนที่เป็นเจ้าของบ้านดูแลจัดการต้อนรับกับตู้ดีคนที่มาเที่ยวก็พลอยอุ่นใจด้วยเนี่ยน้องเขาจะคอยดูตลอดเวลามีเด็กๆเล็กๆมาเขาจะคอยดูแลถ้าไหนทำได้ทำไม่ได้น้องเขาบอกหมดเลยครับที่ตรงนี้นะน่ารักมากๆจะมีสองคนครับคือน้องคนนี้แล้วก็พี่คนหนึ่งที่เดินเข็นรถเข็นอย่างนี้มาก็จะนู่นนะครับก็ออกมาจากตรงนู้นนะครับแล้วก็เพื่อออกมาแล้วก็เอาถุงใส่ที่รถเข็นมาพอเต็มแล้วก็มอยตรงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวกันผมมาแล้วประทับใจกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ที่วัดโพเขาบริการเขาให้การดูแลใจใส่กับนักท่องเที่ยวอย่างนี้เราควรส่งเสริมกับเจ้าหน้าที่ตัวน้อยๆคอยดูแลเอาใจใส่คนที่มาเยี่ยมมาเยือนหน้าชื่นชมครับนักท่องเที่ยวไม่น้อยนะครับในแต่ละวันหลายพันคนที่มาเยี่ยมชมที่วัดโพนะครับดูสังเกตดูได้กับแน่นไปหมดนะแต่น้องเขากับพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในนี้มิ้นไม่ถึง10คนนะทั้งข้างนอกข้างในก็ดูแลจัดการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีครับในนักท่องเที่ยวบางคนก็รู้ว่าก็จะเข้าไปข้างในเนี่ยจะต้องปฏิบัติยังไงจะต้องทำยังไงบ้างหมวกก็ต้องถอดนะครับรองเท้าก็ต้องถอดเสร็จแล้วก็ต้องหมวกถุงเขียวนะต้องใส่รองเท้านะครับใส่รองเท้าแล้วก็หิ้วเข้าไปข้างในถ้าไม่พร้อมก็จะต้องบอกน้องอ่ะน้องก็จะจัดการให้ว่าเอามาไว้ตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้นะคอยจัดการให้วันนี้ผลแน่นเลยครับทุกท่านนี่เวลาประมาณยังไม่ถึง4โมงเย็นเลยคนเยอะมากๆคนเยอะจริงๆครับ
ปกติวันธรรมดานักท่องเที่ยวที่นี่วัดปูเนี่ยเยอะนะครับเยอะอยู่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็เยอะขึ้นไปอีกครับเป็นเท่าตัวเลยหลั่งไหลกันเข้ามาเลยครับแน่นนะครับคุณครับตรงนี้แน่นหมดนะตอนเนี้ยเข้ามาเสร็จแล้วก็เข้าไปในวิหารทันทีเลยครับเพราะประตูนี้เป็นประตูที่ใกล้ที่สุดครับกับพระวิหารนะครับใกล้ที่สุดเลยนักท่องเที่ยวมาก็เข้าไปอย่างนี้ครับเยอะจริงๆครับวันนี้อากาศดีครับถ้าอากาศแบบนี้นักท่องเที่ยวเดินสบายเดินไปตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วแล้วก็มาจุดนี้คือนักท่องเที่ยวเดินแล้วเดินไม่ร้อนอ่ะคือเขาเดินแล้วสบายครับสุดยอดจริงๆครับคนเยอะครับเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีอย่างนี้ก็คนมาเยือนนะครับคนมาเยี่ยมมาเยือนก็คอยสบายใจด้วยนะครับเด็กได้รับการดูแลจากเจ้าบ้านเป็นอย่างดีคนที่มาเที่ยวก็คอยอุ่นใจไปด้วยเนี่ยครับหลั่งไหลกันโหสุดๆเลยครับภายในวิหารพระนอนคนไม่น้อยในนั้นแน่นไปหมดนะครับและที่มาใหม่เนี้ยกำลังมาใหม่นะครับเยอะจริงๆครับที่รอเข้าก็รอเข้านะครับที่ยังเข้าไม่ได้ก็รอก่อนนะครับรอให้คนข้างในก็ออกมากันก่อนเนี่ยครับดูกลุ่มนี้ดิครับมาต้องรอครับไม่รอก็ไม่ได้ครับคนเข้าไปข้างในก็ไม่อยากออกเพราะว่าสวยวิจิตรงดงามศักดิ์สิทธิ์มากด้วยโอ้โหจุดๆวันนี้คนเยอะมากๆครับเดี๋ยวเดินไปดูประตูทางออกครับผมมาที่นี่สบายใจมากๆสบายใจตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาน่ารักครับเขาต้อนรับกับตู้แขกดีเขาพูดจากับแขกดีครับให้เกียรติให้เกียรติแขกผู้มาเยือนครับเขาดูแลใจดีครับนะเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยพอออกมาแล้วก็จะเอาถุงใส่ในนะครับทางเจ้าหน้าที่รองรับอยู่คนเยอะครับด้านหลังเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวก็ตกใจเสียงอะไรเพราะว่าข้างหลังนั้นมีการถูให้เกิดเสียงนะครับคนข้างหน้าก็งงๆครับนะครับเกิดความสงสัยก็ต้องไปดูครับว่าเสียงเกิดยังไงครับเห็นไหมครับหลายๆคนก็งงครับข้างหลังงงครับเสียงเกิดยังไงครับของที่วัดที่วัดโพนะครับเป็นที่ชุ่มชื่นของนักท่องเที่ยวมากๆนะครับมาต้องได้ตีครับที่นี่นะครับมาที่นี่ต้องได้ตีครับไม่ว่าจะเป็นอยู่หน้าวิหารพระนอนเองหรือไม่ก็ตรงนี้ครับขอให้ได้ตีครับสุดยอดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับมีคอมเมนต์ติดชมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมอ่านทุกคลิปอ่านทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ